คคนอัดละโอเคผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์เทรดประจำวันที่19มิถุนายนนะฮะตอนนี้เราเดินทางมาทั้งหมด19วันแล้วนะครับของเดือนมิถุนายนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่19แล้วนะฮะก็กำไรรวมทั้งหมดจากการเทรดของผมในเดือนนี้อยู่ที่ประมาณตื้อไม่ได้นับนะฮะไม่ได้นับนะฮะเอาไว้เดี๋ยวนับแล้วก็เดี๋ยวจะโพสต์ลงไปแล้วกันนะครับในเพจไม่ได้นับนะฮะคือตอนแรกว่าจะนับละรู้สึกว่าเดี๋ยวตกดึกประมาณ2ทุ่มนะฮะเดี๋ยวผมมีซ้อมแข่งเกมนะครับผมแข่งเกม PUBG Mobile ด้วยนะฮะแต่ว่าเพิ่งทำทีมด้วยนะฮะก็ซ้อมหนักหน่อยก็เลยไม่ได้นับจะซ้อมเสร็จประมาณ4ทุ่มนิดๆ4ทุ่มนิดๆเกือบ5ทุ่มเผื่อไปถึงตอนนั้นก็ไปถึงตอนนั้นก็นั่นแหละนะฮะไม่ค่อยมีเวลาว่างตกดึกก็ง่วงแล้วนะหลับอย่างเดียวตอนนั้นไปถึงตอนนั้นก็หลับปุ๋ยเลยนะฮะไม่ตกดึกนั่งจำได้อยู่ว่าเมื่อวานนั่งซ้อมไปนั่งเฝ้ากราฟไปนะฮะไม่มีสมาธิเลยเมื่อวานทางที่ดีถ้าใครเป็นอะไรนะใครเป็นนักแข่งเกมหรือว่าใครที่เป็นเฮดเดอร์ไปด้วยนะฮะแนะนำว่าแข่งเกมเนี่ยก่อนแข่งอย่าล้างพอร์ตนะฮะหรือว่าก่อนซ้อมอย่าล้างพอร์ตนะฮะงั้นมันจะไม่มีสมาธิเลยอันนี้พูดตรงนะฮะผมไม่มีสมาธิเลยเมื่อวานโอเคป่ะกลับเข้าเรื่องของเรานะฮะวันนี้เป้าหมายเดิมนะครับ200เหรียญนะฮะจะพิชิตให้ได้นะครับเมื่อวานพิชิตไม่ได้เมื่อวานผมรู้สึกว่าพอร์ตมันเล็กไปนะฮะเมื่อวานพอร์ตมันเล็กไปผมก็เลยขยับพอร์ตนิดนึงนะฮะวันนี้ขยับมาเป็น 1,000 เหรียญเลยนะครับวันนี้ขยับพอร์ตมาเป็น 1,000 เหรียญก็คิดว่าน่าจะไปถึงนะ คิดว่าน่าจะไปถึงนะฮะสวัสดีครับพี่มาอยู่น้องกายอยู่ดีฮะมิดวาลอนชื่อในเกมของพี่ครับอ๋ออยู่ MITS เหรอพี่หมีอยู่ MITS เหรอฮะเมื่อวันก่อนผมยังโดน MITS ยิงอยู่เลยแต่ไม่ใช่มิดวาลอนนะเป็นมิดอะไรไม่รู้ลืมชื่อไปแล้วใน PUBG Mobile ด้วยเดี๋ยวหากราฟก่อนนะฮะวันนี้200เหรียญจากพี่ชิดได้ไหมไปลุยกันนะครับไปลุยกันกราฟคือวันนี้กราฟเป็นเทนก็มีนะฮะไม่เป็นเทนก็มีถ้ามันไม่เป็นเทนนะครับเหมือนเดิมนะฮะผมจะเทรดไม้เดียวนะครับไม้เดียวน่าจะ260เหรียญเลยนะครับไม้เดียว260เหรียญมันจะได้กำไรอยู่ประมาณ200เหรียญพอดีนะครับ200เหรียญนิดๆกับกำไรวันนี้มันจะทะลุ200เหรียญเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่กราฟถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนนะครับก็จะเทรดไม้ละ40เหรียญครับวันนี้เทรดแพ้60เหรียญเซ็งมากโอ้ต้องค่อยๆเทรดนะครับตั้งใจเนาะเมื่อวานผมเทรดแพ้ไป200กว่าเหรียญ นะครับ200ป่ะ200เท่าไหร่นะเกือบ300เหรียญอ่ะนะครับถามว่าเมื่อวานเซ็งมั้ยมันก็เซ็งนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องรู้ตัวดีนะครับว่าเราแพ้เพราะอะไรเนาะคือเมื่อวานเนี่ยอันนี้พูดตรงๆนะเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้แพ้เพราะว่าผมวิเคราะห์ผิดเลยนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นนะทุกวันที่ผมแพ้เนี่ยผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดเลยนะครับแต่คือกราฟมันนะอย่างที่เราเห็นนะฮะกราฟมันกวนนะฮะอย่างที่เราเห็นเลยโหกราฟไม่นะไม่ทำอย่างนี้สิเดี๋ยวผมหากราฟคู่ที่มันเทรดได้ก่อนนะครับคู่ที่แบบสัญญาณมันชัดเจนหน่อยตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณนะครับกราฟคู่ไหนที่จะเทรดไหนเนี่ยผมอยากให้ทุกวันที่เทรดเนี่ยกราฟมันวิ่งเป็นเทรนแบบเนี้ยอย่างอันนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าเป็นเทรนขาลงเลยนะครับเนี่ยผมอยากให้ทุกวันที่เทรดมันกราฟเป็นแบบเนี้ยคือเมื่อวานถ้าใครทันนะฮะกราฟมันจะแบบว่ากราฟมันจะวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์คือยังไงนะฮะเนี่ยครับกราฟมันจะวิ่งเรียบๆอย่างเงี้ยวิ่งตรงๆเรียบๆอย่างเงี้ยไม่เฉียงขึ้นไม่เฉียงลงนะครับวิ่งเรียบๆอย่างเงี้ยนะครับวิ่งผันผวนแบบเนี้ยซึ่งเมื่อวานทำให้ผมแบบไม่ใช่เมื่อวานนะฮะสองสามวันวันนี้ทำให้ผมแบบล้างพอร์ตไม่เชิงว่าล้างพอร์ตอะแพ้เยอะนะครับใช้คำว่าแค่แพ้เยอะนะครับเพราะกราฟแบบนี้บ่อยมากนะครับนี่อีกนะฮะคือถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนเนี่ยเรานั่งดูกราฟแค่ไม่กี่นาทีเราก็เทรดได้กำไรนะฮะจริงอันนี้พูดตามตรงนะครับแต่เมื่อไหร่ที่กราฟมันวิ่งไม่เป็นเทรนเนี่ยฮะนั่นแหละต่อให้เราดูแบบต่อให้เรานั่งดูนั่งเฝ้าไปเป็นชั่วโมงเนี่ยมันก็ได้แค่ไม่กี่ไม้อะเผื่อไม่ได้กำไรด้วยนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมนั่งเฝ้ากราฟประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับได้อยู่6ไม้กราฟมันเหวี่ยงมากนะครับเป็น6ไม้ที่ใช้เวลานานมาก
ท่าที่เทรดมานะเป็น6ไม้ที่กินเวลาหนักมากโยนไปดีฮะครับวิวคนเลยนะครับโอ้ยปวดฟันฟันผมล้มแน่เลยไม่ได้นะอ๋อฟันไม่ล้มนะฟันจะขึ้นใหม่ฟันผมมันจะขึ้นใหม่ฮะอายุจะ23แล้วมันยังจะขึ้นใหม่อยู่แล้วเนี่ยจะ22นะไม่ใช่23จะ22อยู่แล้วยังจะขึ้นใหม่อีกเหรอโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครสังเกตนะครับมันจะเหมือนกราฟคู่นึงที่เราเคยเทรดไปนะครับด้านล่างนะครับกราฟมันเกิดการพักตัวขึ้นเนาะมีการแบบแกว่งอยู่ตรงนี้หลายกราฟหลายแท่งเลยนะครับแล้วก็มีแนวต้านไม่เชิงว่าแนวต้านสำคัญนะครับเป็นแนวต้านเรียกว่าแนวต้านที่พอมีแรงนะครับดักไว้ตรงนี้1แนวนะฮะเหมือนเดิมนะครับลงต่อไม่ไหวแนวต้านไม่สำคัญนะครับทะลุแน่นอน 100% นะฮะไอ้ตรงนี้ปล่อยไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูอีกที EUR CAD นะฮะแล้วเมื่อมันทะลุนะครับมันจะไปกลับตัวอีกทีบนนู้นเลยนะครับสูงมากแสดงว่าผมมาถูกช่วงแล้วฮะกราฟมันกำลังกลับตัวนะครับกราฟกำลังกลับตัวเทนเป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมเทนเป็นเทนขาลงใช่ไหมฮะกราฟก็วิ่งลงมาในระดับหนึ่งนะครับกำลังจะกลับตัวขึ้นเห็นไหมเห็นไหมครับตรงนี้แน่นอนนะครับถ้าเขากลับตัวขึ้นมาจนทำให้เส้นสโตคาสติกเลยกรอบสีแดงขึ้นไปได้นะครับหรือว่าเลยโซนโอเวอร์บอทขึ้นไปได้นะครับก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่าเราเตรียมเทรดลงได้เลยนะครับหรือว่าใกล้ๆช่วงที่เตรียมเทรดลงได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเส้นสโตคาสติกนะครับเลยกรอบสีแดงขึ้นไปหรือว่าเลยโซนโอเวอร์บอทขึ้นไปเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าตอนนี้กราฟวิ่งขึ้นไปสูงเกินไปแล้วนะฮะอีกสักพักควรจะใกล้ช่วงที่จะกลับตัวลงได้แล้วนะครับกราฟแป๊บนึงนะฮะวันนี้ต้องไปให้ถึงฝั่งฝันนะครับวันนี้ต้องไปให้ถึงฝั่งฝันเท่าที่ดูกราฟมานะครับอันนี้สรุปก่อนแล้วนะเท่าที่ดูกราฟมานะครับมีกราฟคู่ที่เล่นได้ไม่กี่คู่นะครับที่เป็นเทนนะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะขอไม้เดียวจอดนะครับวันนี้ขอไม้เดียวจอดเลยมาเป็นพ่อค้าเลยพูดมาเป็นน้ำเสียงพ่อค้าเลยผมจะเทรดไม้เดียวพอนะครับวันนี้จะหากราฟคู่ที่มันแบบจริงจังที่สุดนะครับแล้วไม้เดียวพอวันนี้กราฟคู่ที่มันแบบมีโอกาสชนะมากที่สุดนะฮะคือดูแล้วเทรดหลายไม้ไม่ได้แน่นอนครับกินเวลานะฮะมันจะกินเวลาหนักมาก และนั่นแปลว่าเราจะต้องใช้เวลาในการเฝ้ากราฟอย่างน้อย4ชั่วโมงนะฮะ เพื่อเทรดแค่ 2-3 ไม้นะครับโดยประมาณนะเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอก่อนผมเห็นกราฟที่วิ่งเป็นเทนอยู่ไม่กี่คู่เองฮะนับไปนับมายังไม่ถึง5คู่เลยฮะทุกคนยังไม่ถึง5คู่เลยนะอันนี้ก็เป็นไซด์เวย์สวัสดีครับสวัสดีโจสวัสดีฮะเท่าที่ดูสถานการณ์มาแล้วนะฮะตอนนี้เราต้องเทรดไม้เดียวนะครับเราจะได้เทรดแค่ไม้เดียวนะครับไม่ใช่เราผมนะฮะผมจะได้เทรดแค่ไม้เดียวนะครับวันนี้นะแต่เป็นไม้เดียวที่ยิ่งใหญ่มากนะครับมีหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่อยากมาติงเกียวเหรอนะครับมาติงเกียวก็ได้นะครับแต่ว่ามาติงเกียวกับการเทรดไม้เดียว260เหรียญเนี่ยถ้าไม้เดียว260เหรียญได้กำไรคือจบถ้าแพ้ก็คือเลิกนะครับถ้าแพ้ก็คือหยุดวันนี้แบบนี้มันจะขาดทุนน้อยกว่านะครับแต่การมาติงเกียวเนี่ยเรามีโอกาสมาติงเกียวหลายไม้ก็จริงนึกภาพออกไหมฮะแต่ลองนึกดูดีๆนะครับกว่าจะมาติงเกียวให้ได้กำไร200เหรียญเนี่ยเราใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ฮะมันมากกว่านั้นมันมากกว่า260เหรียญไม่รู้กี่เท่าใช่ไหมฮะนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกหรือถ้าเกิดว่าเราไม่มาติงเกียวก็ได้เราไม่มาเรามาติงเกียวแบบเอากำไรนิดๆหน่อยๆต่อไม้เนาะเช่นไม้ละเท่าไหร่ไม้ละ30เหรียญเท่ากับเราต้องเทรดทั้งหมดประมาณกี่ไม้7ไม้นะครับ6ถึง7ไม้ก็ลองคิดความเสี่ยงออกมานะครับถ้าเทรด1ครั้งมีความเสี่ยงอยู่ที่ 50% นะฮะเท่ากับความเสี่ยงของเราอยู่ที่ 350% ต่อ 700% นะครับหรือก็คือครึ่งๆนะครึ่งๆครับนั่นแปลว่าเราจะนั่นแปลว่าความเสี่ยงมันอยู่ที่ครึ่งๆอยู่แล้วอ่ะแล้วเรายิ่งไปเทรดหลายไม้อ่ะความเสี่ยงมันมีโอกาสที่แต่ละไม้มันจะไม่เท่ากันนะครับสู้เราเทรดไม้เดียวจบไปเลยดีกว่าแพ้ก็เจ็บใจหน่อยนะครับอ้าวโอเคมาไม่ทันแล้วถูกแล้วนะ
สู้เราเจ็บใจเราก็กลับไปแก้ไขได้นะครับดีกว่าเราเทรดหลายไม้แล้วก็มานับดูดีๆมันแพ้ไปมากกว่า260เหรียญเลยอะไรเงี้ยมันจะไม่คุ้มอ่ะมันจะไม่คุ้มเอาอันนี้บอกก่อนนะครับว่ากราฟเฉพาะช่วงที่กราฟเป็นไซด์เวย์หรือช่วงที่กราฟมันผันผวนเฉยๆนะที่ผมจะเทรดไม้ใหญ่อย่างงี้นะถ้าโอ๊ยปวดฟันถ้ามันแบบพอร์ตถ้าสมมติว่าอู้กราฟถ้าสมมติว่าถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนเนี่ยผมจะเทรดไม้เล็กนะครับเป็นเทรนยังไงนะฮะก็คือกราฟมันวิ่งเฉียงขึ้นหรือเฉียงลงแบบเห็นได้ชัดเจนนะครับแบบคู่ก่อนหน้าที่ผมเปิดให้ดูไปเมื่อกี้นะฮะเปิดเลยแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูกราฟที่วิ่งเป็นเทรนนะฮะนี่นะครับกราฟที่วิ่งเป็นเทรนเห็นไหมฮะกราฟวิ่งเฉียงลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมครับแบบนี้ใช้เวลาเทรดไม่นานฮะแป๊บเดียวรอเขาเรารอแค่เขากลับตัวขึ้นนะครับอันนี้กราฟเป็นเทรนขาลงใช่ไหมเรารอแค่ให้เขากลับตัวขึ้นนะครับยังไงเทรนหลักคือเทรนขาลงใช่ไหมฮะการกลับตัวขึ้นมันจะออกมาลักษณะประมาณนี้ฮะจะขึ้นได้แค่นิดนึงและอีกสักพักมันก็ต้องลงนะครับมันต้องลงตามแรงของเทรนนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องของการโน้มตัวอะไรเงี้ยอันนี้มันอยู่ในบทเรียนที่การดูแนวโน้มนะฮะอันนี้ผมขอไม่พูดถึงในไลฟ์นี้แล้วกันนะมันปวดฟันนะผมไม่อยากพูดเยอะนะมันปวดฟันตอนนี้ถ้าผมพูดแบบดูห้วนๆนะขออภัยด้วยนะทุกคนคือมันปวดฟันมากเลยนะตอนนี้ผมเพื่อนปวดไปทั้งวันแล้วล่ะแต่มันปวดหนักก็ตอนนี้นะครับตอนนี้พูดเยอะไปหน่อยก็ถ้าผมพูดแบบไม่ค่อยเข้าหูก็ขออภัยด้วยนะครับคำพูดคำจาไม่ค่อยโอเคก็ขออภัยด้วยนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีสติปเลอร์สวัสดีครับแบบว่าพูดไม่เข้าหูใช่ไหมมาร์คพูดไม่เข้าหูมาร์คสับหมัดไหมสับหมัดไหมอะไรเงี้ยไม่ได้นะอันนั้นไม่ได้นะไอ้ตรงนี้ผมแอบเสียดายนะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเจ็บอู้ครับนายจะไม่ทำอย่างนี้กับฉันอีกไม่รู้ขนาดไม้เดียวยังยากนะครับตอนนี้จริงนะอันนี้พูดตามตรงครับไม้เดียวยังยากมากสวัสดีครับน้องมาร์คสวัสดีพี่อะไรเอ่ยนะครับพี่เก่งหรือเปล่าเก่งทีเคหรือว่าแก่งหรือว่าพี่แก่งทีเคหรือพี่อะไรเอ่ยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะเดี๋ยวผมขอให้มาทีแป๊บหนึ่งนะทุกคนปวดฟันได้ไม่มีทำให้ผมไม่มีสมาธิหนักมากจริงๆไม่ใช่ปวดฟันปวดเหงือกนะฮะทำให้ผมไม่มีสมาธิเลยคือพี่เก่งครับอ๋อโอเคครับพี่เก่งนะฮะโอเคเมื่อไหร่เนี่ยชอบมีเรื่องมานานนะครับผมเหมือนเมื่อวานโอเคผมว่าน่าจะได้นะฮะไอ้คำว่าผมว่าน่าจะได้เนี่ยเจ็บมาหลายรอบแล้วนะฮะเจ็บมาหลายรอบแล้วโอเคนะครับการวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะรอนะครับว่าเส้นสโตคาสติกนะครับจะวิ่งขึ้นไปถึงเหนือกรอบโอเวอร์บอทหรือว่ากรอบแดงหรือเปล่านะครับสวัสดีครับพี่มาร์ควันนี้มานั่งฟังนะคะโอเคครับน้องพิมสวัสดีครับสวัสดีคนเลยนะฮะเหงื่อเจ็บฟันวันนี้ฉันเจ็บฟันวันนี้ปวดฟันนะทุกคนจะเห็นผมบ่นเรื่องการปวดฟันบ่อยมากเพราะมันปวดจริงๆกราฟคู่เมื่อกี้ที่วิ่งเป็นเทรนนะครับ GBP AUD นะฮะแต่ว่ายังไม่เทรดนะครับผมขอดูกราฟคู่อื่นผสมไปด้วยโอเคนะครับได้เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะครับสำหรับตรงนี้มันเป็นเทรนที่แบบว่ากราฟค่อนข้างเลี้ยงราคานะเพราะฉะนั้นไม้นี้โอกาสชนะแค่ประมาณ 60-40 นะครับ
โอเคป่ะนุ่ยนะครับโอเคผมสลับไม้สำคัญในไลท์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับสลับในไม้นี้นะครับไม้สำคัญนี้ทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเรียกว่าไม้เดียวนะฮะสลับในไม้นี้สลับในไลท์นี้นะครับทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับในกราฟคู่นี้ด้วยนะครับเหตุผลเพราะว่าณปัจจุบันนะครับสำหรับกราฟคู่นี้กราฟกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับเป็นเทรนขาลงที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าโอกาสชนะมันประมาณ 60-40 นะครับซึ่งสำหรับในช่วงนี้นะครับกราฟได้มีการวิ่งลงมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้เกิดการกลับตัวนะครับวิ่งขึ้นไปในระดับนึงนะฮะกลับตัววิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งวิ่งขึ้นไปสูงมากในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วนะฮะเพราะว่าเส้นสโตคาสติกนะครับตัดลงที่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับว่าอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมนะทุกคนวินาทีระทึกขวัญอีกแล้วฮะ3 2 1ยอดมันต้องมีวินาทีแบบนี้ทุกๆวันจริงๆนะมันต้องมีวินาทีอย่างนี้ทุกๆวันจริงๆนะฮะใจจะวายหัวใจจะวายหัวใจจะวายนะฮะโอเคนะครับก็สำเร็จตามเป้าหมายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหัวใจจะวายนะฮะไม้นี้หัวใจจะวายนะครับเป้าหมายตั้ง200เหรียญผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็นวันอังคารวันดีกว่านะครับวันศุกร์ตลาดจะปิดมันก็จะยากๆหน่อยใช่ฮะมันยากพฤหัสศุกร์เนี่ยยากนะครับเท่าที่เทรดมานะพฤหัสศุกร์ยากมากนะโอเคนะครับก็ไม้นี้เดี๋ยวสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนิดนึงนะฮะว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะฮะทำไมถึง50 60เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับสวยสุดๆ สุดยอดใช่ฮะเซี่ยววิใช่เซี่ยววิจริงๆเมื่อกี้กล้ามันกลับตัวขึ้นไปด้วยนะครับผมแอบใจแป้วตรงนั้นนิดนึงนะเซี่ยววินิดนึงนะสวยพี่สวยใช่ฮะสวยใช่สวยมากนะครับสวยจริงๆใช่ครับสวยมากคุณณัฐยาใช่มั้ยครับขอบคุณมากนะครับสวยมากใช่พี่หนึ่งพี่หนึ่งบอกสวยๆนะฮะโอเคนะครับสำหรับไม้นี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับสรุปแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็3ปัจจัยเหมือนเดิมนะครับกราฟวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับอย่างแรกก็คือกราฟวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับอย่างที่2นะฮะกราฟได้มีการกลับตัวนะครับวิ่งขึ้นมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับจำที่ผมบอกได้ไหมฮะจำที่ผมบอกได้ไหมเอ่ยว่าเทรนคือเทรนขาลงนะครับการกลับตัววิ่งขึ้นมาแน่นอนมันจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แค่นิดเดียวเฉยๆและอีกสักพักจะต้องกลับตัวลงนะครับกลับตัววิ่งลงต่อตามแรงหลักของเทรนนั่นเองนะครับจำได้หรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยหลายคนถามว่าอ้าวทำไมล่ะพี่มาร์คทำไมมันถึงต้องลงต่อมันไม่ขึ้นแล้วมันขึ้นไปเลยล่ะแรงของเทนนะครับจำเอาไว้ว่าแรงของเทนนะครับมีแรงมากกว่าแรงกลับตัวเสมอนะครับแรงของเทนมันมีแรงมากกว่าแรงกลับตัวยังไงนะครับก็ลองสังเกตนะฮะแรงของกราฟแรงของเทนเนี่ยมันมีมากแค่ไหนนะครับมันถึงผลักกราฟลงมาได้เป็นเทนขนาดเนี้ยเห็นปะผลักกราฟให้วิ่งลงมาได้เป็นเทนขนาดเนี้ยเห็นปะวิ่งมาได้ไกลมากขนาดเนี้ยนะครับมันต้องมีมากขนาดไหนแล้วลองดูแรงกลับตัวนะครับแรงกลับตัวมีแค่เนี้ยคิดว่าแรงกลับตัวหรือแรงของเทนอันไหนมันจะมีมากกว่ากันฮะดูแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับดูแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะครับแรงกลับตัวมันมีค่าน้อยกว่าแรงของเทนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันจะกลับตัวขึ้นมาได้แค่แป๊บเดียวและอีกสักพักมันต้องกลับตัวลงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตรงนี้เขาวิ่งขึ้นมาสูงมากในระดับนึงในทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกได้ตัดลงด้วยนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้คือปัจจัยที่3นะครับปัจจัยที่2ก็คือกราฟวิ่งขึ้นมาได้ในระดับนึงนะครับแปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะส่วนปัจจัยที่3ก็คือณปัจจุบันนะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้ทำการตัดลงนะครับเป็นการคอนเฟิร์มได้ว่ากราฟน่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแค่เท่านี้และอีกสักพักควรจะอีกสักพักควรจะวิ่งลงได้แล้วนะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันใกล้ช่วงที่จะวิ่งลงเต็มที่แล้วนั่นเองนะครับตามปัจจัยนะครับสรุปง่ายๆนะครับอย่างแรกก็คือเทรนวิ่งไปเทรนขาลงนะครับปัจจุบันกราฟกำลังจะโน้มตัวลงนะครับกลับตัวขึ้นมาได้ในระดับนึงแล้วก็ใกล้ช่วงที่จะโน้มตัวลงแล้วนะฮะแล้วอย่างที่3ก็คือเส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยนั่นเองนะครับ3ปัจจัยนะฮะบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะอยู่ในช่วงที่
กำลังจะวิ่งลงทั้งหมดเลยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือชนะนะครับแล้วลองสังเกตดูนะฮะผมวิเคราะห์ไม่ได้วิเคราะห์ผิดเลยนะครับมันลงจริงๆเห็นไหมฮะโอเคนะผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะครับคราวนี้นะครับหลายคนถามพี่มาร์คที่พี่มาร์คว่า50 60เมื่อกี้มันคืออะไรพี่60 40มาแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับทุกคนเห็นตรงนี้มั้ยใครจำประวัติศาสตร์เมื่อวานได้มั้งนะครับผมตีเส้นให้ดูประวัติศาสตร์เมื่อวานนะครับประวัติศาสตร์รอบประวัติศาสตร์เมื่อวานนะครับตรงนี้แล้วกันก็นี่อีกเส้นหนึ่งทุกคนเห็นอะไรในรูปนี้ฮะทุกคนเห็นอะไรในรูปนี้แน่นอนนะครับมันมีแนวรับนะครับดักรออยู่ด้านล่างนี้1แนวนะครับแล้วก็มีแนวต้านดักรออยู่ตรงนี้อีก1แนวนะครับถ้ากราฟวิ่งลงมาได้ถึงในนี้แปลว่ามันจะมีโอกาสจะเด้งกลับเห็นไหมมันเด้งกลับจริงเห็นไหมครับมันเด้งกลับจริงๆเห็นป่ะกราฟแท่งนี้เด้งกลับขึ้นไปนะครับเห็นไหมมันเด้งกลับขึ้นไปจริงๆนะครับสังเกตจากไส้เทียนนะครับของกราฟแท่งนี้นะทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันวิ่งขึ้นมาจริงๆเห็นไหมฮะแต่สุดท้ายก็โดนแรงของเทียนตีกลับนะครับจนกลับมาเป็นแท่งแดงนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะเพื่อนๆจะเห็นว่าแท่งนี้เมื่อกี้มันเป็นแท่งสีเขียวนะนะครับเป็นสีเขียวอยู่นานเลยด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆลองสังเกตนะฮะเมื่อกี้ตอนที่ผมเทรดลงเนี่ยผมเทรดลงที่กราฟแท่งนี้นะครับกราฟแท่งนี้ใกล้อะไรฮะกราฟแท่งนี้ใกล้แนวนี้นะครับจำได้ไหมฮะแนวเมื่ออยู่ด้านล่างของกราฟจะมีค่าสถานะเป็นแนวอะไรตืดๆๆเป็นแนวรับถูกต้องไหมฮะแนวเมื่อมีอยู่มีเมื่อแนวอยู่ด้านล่างของกราฟนะครับค่าสถานะจะเป็นแนวรับนะครับหรือแนวที่ไม่ยอมจะให้กราฟวิ่งลงไปได้ง่ายๆนั่นเองนะครับหรือเป็นแนวที่คอยกันนะฮะไม่ให้กราฟวิ่งลงไปต่ำกว่านี้ได้ง่ายๆนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมบอกทุกคนนะฮะว่ามัน 60-40 นะที่จะชนะเพราะว่ามันมีแนวดักอยู่นั่นเองนะครับมันมีแนวรับดักอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเทรดลงตรงนี้เนี่ยและกราฟมันวิ่งลงไปชนแนวพอดีมันมีโอกาสจะเด้งกลับนะครับมันมีโอกาสจะเด้งกลับเพราะว่าแนวมันคอยกันกราฟไม่ให้กราฟวิ่งลงนั่นเองนะครับแต่ว่าแนวเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับมันไม่น่าจะเป็นแนวสำคัญเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่ผมเห็นนะมันไม่น่าจะเป็นแนวที่สำคัญเท่าไหร่แต่ฟังก่อนนะครับแต่นะฮะแต่มีแต่ด้วยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ากราฟมันวิ่งลงมาชนแนวเนี้ยถึง2ครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวนะไม่ใช่ครั้งเดียวนะฮะ2ครั้งและเกิดการกลับตัวขึ้นนั่นแปลว่า นั่นแปลว่าถ้ากราฟณช่วงนี้ลงมาชนก็มีโอกาสจะเด้งกลับได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ชนถึง2ครั้งใช่ไหมฮะกว่าจะเด้งกลับเพราะนั้นตรงนี้ชนครั้งเดียวก็อาจจะมีโอกาสเด้งกลับได้เลยอะมีโอกาสเด้งกลับได้เลยอะนะเข้าใจตรงกันนะฮะชนครั้งเดียวก็มีโอกาสจะเด้งกลับได้เลยเพราะก่อนหน้าเขาใช้ถึง2ครั้งกว่าจะเด้งกลับได้เห็นไหมแปลว่าขนาด2ครั้งยังต้องเด้งกลับ1ครั้งจะรอดอะไรเข้าใจตรงกันนะฮะนั่นคือสิ่งที่ผมพูดนั่นคือสิ่งที่ผมคิดอยู่ในหัวมันจะมีโอกาสชนะปะวะนะฮะนั่นคือสิ่งที่ผมคิดมันจะมีโอกาสชนะปะวะครับก็แต่ว่ามันยังพอมีที่ว่างให้เล่นได้อยู่นะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากทุกคนเห็นกราฟแท่งนี้ไหมที่มันทะลุลงมาได้ยาวๆเลยนะครับเห็นปะมันทะลุลงมาได้ยาวๆมันเป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับมันเป็นสัญญาณว่าณช่วงนี้นะครับที่กราฟวิ่งลงมาถึงแนวนะครับแล้วทะลุลงไปได้ยาวๆเลยเนี่ยแปลว่ากราฟณแนวรับนะครับแนวรับณช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้แข็งแรงมากพอนะครับเพราะกราฟแค่แท่งเดียวยังวิ่งทะลุลงมาได้เลยนะครับเพราะนั้นเราอาจจะลบนะครับเราอาจจะลบภาพเก่าๆที่ว่าเฮ้ยแนวนี้เนี่ยนะครับแนวนี้เนี่ยที่กราฟเคยมาชนถึง2ครั้งแต่ว่าผ่านลงไปไม่ได้แล้วเกิดการกลับตัวขึ้นนะครับเราสามารถลบออกได้เลยนะเราสามารถลบภาพนี้ออกได้เลยนะครับเพราะว่านี้แท่งเดียวเนี่ยทะลุแนวนี้ลงมาได้แบบขาดลอยเลยนะครับนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ผมคิดอยู่ในหัวว่าเอ้ยมันก้ำกึ่งนะมันก้ำกึ่งว่าเมื่อกราฟมาถึงแนวนี้เนี่ยมันจะสามารถผ่านลงไปได้ไหมนะครับมันจะยังสามารถผ่านลงไปได้อยู่ไหมเอ้ยผ่านหรือเปล่าวะผ่านหรือไม่ผ่านวะนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดผ่านหรือไม่ผ่านวะมันมีโอกาสผ่านน้อยมากนะครับมันมีโอกาสผ่านที่50 50เลยอ่ะนะครับเข้าใจมั้ยเข้าใจว่า50 50มั้ยฮะใช่มันคือ50 50เลยอ่ะแต่ว่าด้วยแรงของเทรนนะครับแรงของเทรนที่เป็นเทรนขาลงนะครับแรงของแนวโน้มที่เขาวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วก็ควรจะโน้มตัวลงได้แล้วแรงของการคอนเฟิร์มนะครับจากเส้นสโตคาสติกยังไงนะครับมันก็ยังมีโอกาสที่จะผลักกราฟลงนะครับโอกาสอีกสัก 10% น่ะแค่ 10% นะฮะโอกาสอีกสัก 10% น่ะที่มันจะผลักกราฟลงแน่ๆนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิด
ผมคิดว่าโอเคแรงของเทนเนี่ยน่าจะชนะแรงของการกลับตัวตรงนี้นะหรือว่าแรงของแนวรับตรงนี้นะนะครับสุดท้ายมันชนะจริงๆครับชนะลงมาถึงนี่เลยนะชนะลงมาถึงนี่เลยนะครับแสดงว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดเลยนะครับมันก็ก้ำกึ่งแหละไม้นี้อาศัยประสบการณ์ด้วยนะครับย้ำว่าอาศัยประสบการณ์ด้วยนะครับก็ต้องพยายามเทรดนะครับหลายๆสถานการณ์นะครับแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าอ๋อกราฟประมาณไหนที่แบบเราเทรดไปแล้วมันโอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับวิเคราะห์เชิงลึกประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมแบบว่าโหพี่มาร์คมาซะแบบลึกซึ้งเลยเป็นซาลาเปาลูกในสุดอีกแล้วนะฮะลึกซึ้งลึกซึ้งกันเลยทีเดียว มีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแนวนี้ไม่ลบแล้วกันครับส่วนนี้เพื่อนๆถามเอ้ยปวดหัวปวดหัวแล้วเกินกราฟวันนี้ตึงมือมากครับมันถ้าเรียกว่าเล่นเกมก็คือเชิงหนานะฮะเขาเชิงหนามากกราฟวันนี้เชิงหนามากจริงๆครับมาเทียนยากโอเคนะครับขอบคุณทุกคนเลยก็คิดว่าทุกคนน่าจะไม่มีคำถามอะไรหรอกนะเพราะว่า ตอนนี้น่าจะกำลังมึนๆอยู่ชนะได้ไงวะนะฮะเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ได้เทรดในจุดเดียวกันเมื่อกี้แล้วชนะนะครับฝากเพื่อนๆกดเลขหนึ่งให้ด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าได้ความรู้จากไม้เมื่อกี้ไปพอสมควรนะครับฝากกดเลข0นะครับเป็นซีโร่แมนให้ด้วยนะฮะหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เมื่อกี้เทรดแล้วไม่ชนะนะครับฝากกดเลข2ให้ด้วยนะครับเทรดในจุดเดียวกันแล้วไม่ชนะนะครับฝากกดเลข2ให้ด้วยนะครับอ่ะโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในไลฟ์นี้นะครับก็หวังว่าทุกคนได้ความรู้ได้อะไรกลับไปพอสมควรนะครับวันนี้ก็เป็นอีก1ไม้อีก1วันนะครับเรียกว่าอีก1วันแล้วนะครับที่เทรดได้ดีนะครับผมใช้คำว่าผมเทรดได้ดีเลยนะโอเคครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ตามรับชมกันในไลฟ์นี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์แชร์ติดตามนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือว่าผมไลฟ์เทรดครั้งต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เอ้ยพรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะฮะพรุ่งนี้ไม่มีนะครับวันเสาร์อาทิตย์พักผ่อนนะฮะวันเสาร์อาทิตย์พักผ่อนนะครับเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลาเดิม6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบก็เหมือนเดิมนะครับมาเจอกันได้ทุก6โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์นั่นเองนะครับก็สำหรับในไลฟ์นี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันสรุปนะฮะลืมสรุปก่อนนะฮะลืมสรุปไปได้ยังไงไม่รวมช่วงเวลาที่ผมกำลังเมามอยนะฮะก็ประมาณ20นาทีแล้วกันนะครับสำหรับในไลฟ์นี้นะครับก็ประมาณ20นาทีแล้วกันนะครับ20นาทีในการเทรดนะครับผมสามารถทำกำไรได้ถึง200เหรียญนะครับสำเร็จตามเป้าหมายในวันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนั่นเองนะครับสุดยอดนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากจริงๆนะฮะก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยที่ตามรับชมกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่อยู่ตลอดตั้งแต่ต้นไลฟ์ยันมาถึงจบไลฟ์ตอนนี้เลยนะครับวันนี้ก็สนุกมากนะครับใช้คำว่าสนุกแล้วกันเนาะเพราะว่ากราฟมันเป็นไปตามที่วิเคราะห์เลยนะครับวันนี้นะฮะโอเคนะครับก็สรุปเลยนะครับวันนี้ผมทำกำไร200เหรียญในระยะเวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเองนะครับด้วยการเทรดแค่1ไม้เท่านั้นเองนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยที่จะตามรับชมกันนะฮะและเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลาเดิมที่วันจันทร์หน้าที่เก่าเวลาเดิมนี้นะฮะ6โมงเย็นนะครับแล้วเจอกันแต่วันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ของขวัญหรือว่าได้ความรู้อะไรกลับไปจากผมพอสมควรนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าใครมีเวลาพักผ่อนมีเวลาว่างนะครับก็อย่าลืมใช้เวลากับครอบครัวนะครับใช้เวลาอยู่กับคนที่รักนะฮะหรือว่าใครอยากจะพัฒนาตัวเองนะครับก็อย่าลืมนะฮะหาเวลาให้รางวัลกับตัวเองด้วยนะครับหาเวลาพักผ่อนหาเวลาเรียนรู้เพิ่มเติมให้นะครับให้รางวัลกับตัวเองครั้งนี้สักหน่อยครับก็อย่างน้อยพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนะครับอาทิตย์ละ2วันเดือนละ8ครั้งนะครับปีละประมาณ96ครั้งนะครับก็ถือว่าไม่ใช่น้อยๆนะถือว่าไม่ใช่น้อยๆเนาะก็ฝากตรงนี้ทุกคนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah